รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเนี่ยทำไมต้องใส่แว่นกระแดดมาวันนี้อยู่ในร่มใส่มาทำไมคุณอาอะไรนี่คุณอาอย่าบอกคุณอาไม่รู้นะคะอะไรคุณอาคะคือจะบอกว่าแพทเนี่ยเตรียมตัวค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมีการแจกทองจากโอวันเต้เห็นเขาบอกว่าเขาจะแจกทองเนี่ยครั้งนี้เนี่ย1 ล้านบาทค่ะใครบอกว่าจะแจกทองกันที่นี่ใครบอกซาร่าไงคุณอาซาร่าบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะทางโอวันตินเนี่ยจะมามอบทองแพทก็เลยต้องเตรียมตัวเพราะว่าทอง1 ล้านบาทคุณอามันต้องแสบตาแน่ๆเลยค่ะซาร่าเขาพูดถูกว่าเป็นวันนี้แต่ไม่ได้เป็นที่นี่โน่นที่เยาวราชเขายกพวกกันไปที่เยาวราชแล้วเอ้าโน่นตัดภาพกันไปเลยครับที่เยาวราชเชิญครับที่เยาวราชเชิญGiveaway 10 million score จัดได้จัดหาไม่ว่าจะฝันอะไรโอวันเต็มจัดหนักไม่ยั้งจัดได้จัดหาไม่ว่าจะฝันอะไรโอวันเต็มจัดหนักไม่ยั้งสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะซาร่าก็อยู่กับน้องณนนท์และคารวานจากโอวันเต็มโอ้ยตื่นเต้นมากๆเลยวันนี้ครับผมพี่ซาร่าพร้อมที่จะมอบโชคให้กับผู้โชคดีคนแรกยังครับพร้อมมากนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆด้วยนะคะเพราะที่สำคัญเนี่ยแคมเปญดีๆแบบนี้ชื่อว่าฝันอะไรอยากได้จัดให้โอวันตินแจก10 ล้านบาทแจกกันจริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราไปตามหาผู้โชคดีกันดีกว่าอยากได้จัดให้ฝันอะไรโอวันตินจัดหนักไม่ยั้งโอ้โหทองเหลืองอร่ามรู้สึกว่าตอนนี้ผิวพรรณดูมีออร่าขึ้นมากเลยนะคะครับแต่ทองที่นี่ไม่ใช่ของพี่ซาร่านะครับเป็นทองของผู้โชคดีคนแรกของโอวันตินครับผมซึ่งเขาอยู่ที่นี่กับเราแล้วใช่ครับนี่เลยสวัสดีครับแนะนำตัวเลยค่ะชื่อธนัชพรศรีพรมมาจากจังหวัดน่านค่ะโอ้เป็นคนเหนือกับเจ้าเจ้าแต่อู้เหนือได้นะเจ้าได้เจ้าแต่อู้ไทยดีกว่า เอาเป็นว่าถามเลยดีกว่าเป็นคนดื่มโอวันตินบ่อยอยู่แล้วหรือเปล่าบ่อยมากโอ้ถ้าบ่อยอย่างนี้แสดงว่าส่งมาเยอะมากเลยใช่ป่ะครับเปล่าเลยค่ะฮะแค่7 ซองเองเจ็ดซองได้ตั้ง1 ล้านแน่สุดยอดมากๆเลยถ้าอย่างนี้ทอง1 ล้านบาทจะเอาไปทำอะไรคะสิ่งแรกคือทำตามความฝันค่ะเอาไปต่อทุนการค้าทำธุรกิจใช่ฮะและอีกอย่างก็คือเป็นทุนการศึกษาให้ลูกครับผมคุณผู้ชมนะครับที่อยากโชคดีเหมือนพี่ซาร่าครับเป็นไรครับซึ้งใจเหรอครับเสียดายที่ไม่ได้โทรแบบเขาค่ะโหพี่ซาร่าไม่ต้องเสียใจรางวัลยังมีให้ลุ้นอีกเพียบและทอง1 ล้านบาทเนี่ยยังมีแจกอีกทุกสัปดาห์จริงปะเนี่ยส่งวันนี้ยังทันนะครับจนถึงวันที่27 ธันวาโอ้โหถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวรีบเลยเดี๋ยวพี่รีบเลยรีบไปไหนครับรีบไปทำงานไงไม่ต้องรีบส่งในโทรศัพท์ก็ได้ดูรหัสในซองหรือว่าหลังกล่องในซองได้เลยส่งได้เลยเหรอง่ายมากถ้าอย่างนั้นนะคะรีบดื่มรีบส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะโอวันตินจับจริงแจกจริงทุกสัปดาห์โอวันตินจัดหนักไม่ยั้งจัดไปจัดไปโอวันตินเขาแจกทอง10 ล้านรีบลุ้นกันให้ไวอะจัดไปนั่นแหละครับขอบคุณมากครับซาร่านั่นคือผู้โชคดีคนแรกจากโอวันตินครับถ้าอยากจะให้ฝันของท่านเป็นจริงขึ้นมารีบดื่มรีบส่งรหัสเข้ามาเยอะๆกันนะครับรายละเอียดมีอะไรบ้างเข้าไปดูได้ที่ Facebook โอวันตินไทยแลนด์หรือที่เว็บไซต์ของโอวันตินครับเก็ตละยังทั่วทำไมเอาล่ะแม่ก็ส่งไปตั้งเยอะละขอให้จับครั้งต่อไปเนี่ยเป็นแม่บ้างเถอะช่วงเนี้ยก็พูดตรงๆคุณอาลูกก็โตขึ้นทุกวันโชคลาภเนี่ยถ้ามันเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็กะว่าถ้าได้จากโอวันตินเนี่ยก็จะแบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไว้เป็นค่าเทอมลูกเขาแจกทองเป็นล้านใช่ไหมแพทก็จะแบ่งให้ลูกสัก200-300แม่ใจดีมากเลยครับเดี๋ยวถามหมอช้างกันละกันนะครับว่าจะมีโชคมีลาภกับเขาหรือเปล่าไม่ต้องมาเจ้าประคุณอะไรกันตรงนี้นี่อย่าบอกนะคะว่าคุณอาจจะเชิญหมอช้างมาที่นี่ใช่จะได้รู้ไปเลยนะครับว่าปีหน้าจะเป็นยังไงกันบ้าง
ต้องดูแลตัวเองแบบไหนแก้เคล็ดกันยังไงหมอช้างบอกนะฮะว่าปีหน้าจะมีคนถูกหวยรวยมหาศาลจากการเสี่ยงโชคและบอกว่าจะมีคนซวยต้องขึ้นโรงขึ้นศาลจะมีคนโดนไล่ออกจากงานอีกเยอะแยะและจะเกิดศึกสายเลือดพี่น้องทะเลาะกันรุนแรงแย่งชิงมรดกจะเป็นดวงของราศีไหนบ้างต้องติดตามในช่วงสนทนาในวันนี้ครับและแถมเลขเด็ดเลขมงคลหมอช้างมีให้ทุกราศีครับเป็นไงแพทย์บอกเลยนะคะคุณอาครับคอนเทนต์วันนี้ในช่วงสนทนาดีมากๆ แพทย์จะขอยกช่วงมีเหลืองเนี่ย ออกไปเลยค่ะ แล้วจะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยมาให้หมอช้างเลยดีนะครับพ่อยาวมากครับนี่คุณซาร่าคะและคุณจุ๊บจิ๊บคุณกลับบ้านไปได้เลยนะคะกลับเลยกลับเลยอะไรนะทำไมไม่กลับไม่กลับอ้าวทำไมคุณดื้อดึงทำไมคุณดื้อดึงอ๋อรอจดเลขเด็ดกับคุณอาถ้างั้นคุณผู้ชมครับเตรียมกระดาษปากการอจดเลขเด็ดได้พร้อมๆกับพวกนี้เลยนะครับไปชมนะครับเป็นเรื่องของอนาคตในปีหน้านะฮะผมก็เลยพูดถึงดวงครับว่าดวงใครจะดีดวงใครจะรุ่งใครจะพุ่งใครจะร่วงนะฮะต้องติดตามรายการ TC Day ของเราในวันนี้ครับใช่ค่ะจากคำทำนายนะคะจากหมอดูที่สร้างปรากฏการณ์ในทุกๆครั้งเลยขอเชิญพบกับนะคะคุณหมอช้างทศพรศรีตุลาค่ะหมอช้างครับสวัสดีครับปีละครั้งนะฮะช่วงปลายปีพบกับหมอช้างได้ที่นี่แน่นอนนะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะเราไม่พลาดแน่นอนถามก่อนเลยค่ะครับหมอช้างคะที่ใส่สีเหลืองมาเนี่ยมันเป็นเคล็ดหรือเปล่าคะอ๋ออันนี้มีเรื่องดวงเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะจริงเหรอนี่เป็นคนช่างสังเกตมากนะฮะในปีใหม่เนี่ยที่จะถึงเนี่ยนะครับก็เข้าสู่เขาเรียกว่าเป็นรอบของปีจอนะครับแต่ว่ามันเป็นปีจอธาตุดินสีของธาตุดินเนี่ยก็จะเป็นสีออกโทนเหลืองครีมน้ำตาลอะไรแบบนี้ก็จะเป็นสีที่ส่งเสริมดวงในปีใหม่ได้ด้วยเหลืองครีมน้ำตาลเอ้าคุณเห็นไหมครบเลยเห็นไหมเห็นไหมของคุณแพ็กก็เหลืองนะแต่ของเดิมมันขาวอยู่ใช่ไหมเสื้อใหม่อะไม่ใช่เสื้อเก่าม, มันเป็นสีออกแบบเขาเรียกว่า off white off white อย่างนี้เรื่องของดวงชะตาเรื่องของราศีเรื่องของปีชงปีเชิงอะไรพวกนี้เราเริ่มต้นตรงนี้เลยแพทย์บอกเลยแพทย์เนี่ยไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยนะคะแล้วแพทย์เป็นคนที่ไม่เชื่อหมอดูเลยนะครับใช่ค่ะคุณอาต้องใช้คำนี้ค่ะงมงายค่ะถึงจะเหมาะกับแพทย์แกไม่เชื่อหมอดูแกงงงายเลยเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะได้ครับปี2561เป็นปีจอปีอะไรที่ชงกับปีจอคะที่ชงเนี่ยจริงๆมีแค่ปีเดียวนะฮะก็ต้องย้ำกันทุกครั้งนะฮะเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะเห็นเวลาเขาขึ้นกันไปเนี่ยมันจะมี3ปี4ปีบ้างนะครับทุกคนก็จะบ่นว่าทำไมมันชงกันอยู่เรื่อยเลยอะไรนะฮะแต่จริงๆเนี่ยเหตุการณ์ปีชงเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเราในทุกๆ12ปีคือ12ปีชงครั้งหนึ่ง12ปีชงครั้งสำหรับปีเกิดนั้นๆสำหรับปีเกิดนั้นๆนะครับซึ่งในปีจอเนี่ยนะครับปีที่เรียกว่าชงเนี่ยมีอยู่แค่ปีเดียวนะครับก็คือผู้ที่เกิดในปีมะโรงนั่นเองคนเกิดปีมะโรงปีหน้าเป็นปีชงนะครับเป็นปีชงของท่านนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจปีชงแปลว่าอะไรอีกทีนะย้ำอีกครั้งอธิบายเลยนะครับว่าคือเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบสื่อที่เอาไปบางทีไปแชร์กันตามออนไลน์นะครับบางคนก็ไปทำให้มันตกใจดูน่ากลัวนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าปีชงเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปดีหรือไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันพรุ่งนี้มันขึ้นอยู่กับวันนี้ถ้าเรารู้ปุ๊บเฮ้ยเรากำลังจะเจอการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราก็ต้องเตรียมวันนี้ให้ดีคนเกิดปีมะโรงเนี่ยเป็นปีที่เหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดในปีหน้าปี61เนี่ยเป็นปีจอธาตุดินคนปีมะโรงเนี่ยในหลักโหราศาสตร์จีนเนี่ยก็เป็นธาตุดินเหมือนกันเขาบอกว่าเวลาดินกับดินมาปะทะกันเนี่ยเหมือนกับมีคนมาทำเงินหล่นไปหน้าบ้านเราโอ้โหก็แสดงว่าคำว่าชงถ้าในคนทั่วไปเนี่ยเวลาได้ยินคำว่าชงปุ๊บจะนึกแต่เรื่องไม่ดีต้องไปทำบุญล้างชงล้างซวยอย่างนี้นึกแต่เรื่องเมาอย่างเดียวเวลาชงไม่ใช่นะชงเมา
ละเรื่องหนูว่านะคะยังไงฮะลองได้มาแก้หมอดูเลยเนี่ยอาจารย์คะหนูว่านะอาจารย์ลองมาเล่นตลกกันดูไหมคะเดี๋ยวตั้งคณะกันแก้ชงจริงๆเวลาคนที่เขาพูดถึงเรื่องปีชงเขาไม่นึกถึงเรื่องดีๆนะคะมีแต่เรื่องไม่อย่างที่ผมบอกคือธาตุดินเวลามาปะทะกันเนี่ยเขาหมายถึงแบบจะมีเหมือนคนมาทำเงินหล่นอยู่หน้าบ้านเราอย่างที่ว่าเพียงแต่ว่าเราไม่อยู่บ้านนั่นเองแล้วก่อนอื่นไปหยิบไปนะครับดังนั้นตลกกันเนี่ยอย่าไปเครียดนะครับเพราะจะปีใหม่แล้วนะครับผมว่าคือดูเรื่องนี้ให้มันเป็นประโยชน์กับเราคือเมื่อไรก็ตามที่เราดูดวงแล้วเป็นทุกข์นะอย่าไปดูเพราะว่าจริงๆดวงไม่ทำให้เป็นแบบนั้นโหราศาสตร์เนี่ยเป็นความรู้ที่ออกแบบมาเพื่อคลายทุกข์ให้กับคนไม่ใช่ยิ่งดูยิ่งทุกข์เลยไอ้นั้นสู้ไม่รู้ดีกว่าไม่รู้ใช่ดังนั้นเนี่ยใครที่เกิดปีมะโรงเนี่ยต้องบอกว่าโอกาสที่คุณจะรวยมากขึ้นเนี่ยในหลักของชงเนี่ยเรียกเป็นชงแล้วรวยเนี่ยนี่คือปีมะโรงปีหน้านะครับท่านที่เกิดปีมะโรงปีหน้าชงแล้วรวยนะฮะในทัศนะของหมอช้างทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนอกจากธาตุดินกับธาตุดินมาเจอกันแล้วเพราะว่ามันน่าจะธาตุดินกับดินเจอกันไม่น่าจะถมที่ป่ะถมที่ไปอีกเดี๋ยวเราให้ทั้งสองคนไปอยู่คณะเดียวกันค่ะต้องบอกกันว่าคือปกติเนี่ยอย่างปีที่เราจะหมดไปเนี่ยนะครับก็คือปีรากานะครับก็จะชงกับปีเถาะนะครับมันมีที่มาอย่างรากาเขาถือว่าเป็นธาตุทองทองเป็นธาตุไม้มันเป็นธาตุที่ขัดแย้งกันหรืออย่างบางปีอย่างเช่นปีชวดชงกับปีม้าเนี่ยก็ถือว่าน้ำกับไฟแล้วลิงกับเสือล่ะคะลิงกับเสือก็เหมือนกันก็ถือว่าเป็นกลุ่มปีที่ชงเหมือนกันธาตุไม้กับธาตุทองที่ปะทะกันแต่ว่าพอเข้าสู่ปีจอปุ๊บเนี่ยบังเอิญปีจอในรอบนี้เป็นปีจอธาตุดินแล้วมาโรงก็มีความเป็นธาตุดินอยู่แล้วมันเหมือนกับมีความเป็นธาตุเดียวกันก็เลยเสริมพอมันปะทะกันปุ๊บก็ไม่ได้น่ากังวลเหมือนกับรอบอื่นๆนะครับแต่ก็ยังมีอีก3ปีนะฮะในทางโหราศาสตร์เขาก็เตือนว่าคุณก็ต้องระมัดระวังไว้บ้างนะครับอย่างเช่นคนที่เกิดในปีจอเองนะครับก็คือคนที่อายุครบรอบนะครับใครที่อายุ12 24 36 48แซยิดในปีใหม่นี้เนี่ยเราอาจจะมีอุปสรรคมีเรื่องติดขัดอยู่บ้างนะครับไม่ได้ว่าแย่นะครับอีก1ปีนะครับที่เขาเตือนกันก็คือคนที่เกิดในปีมะแมปีแพะนะครับก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องการเจ็บป่วยก็จะเป็นไฮไลท์ของเขานะครับส่วนอีก1ปีนะครับก็คือปีฉลูนะครับหรือว่าปีวัวนะครับก็จะหมายถึงในเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของคดีความอะไรแบบนี้ที่ต้องดูแลให้มากเป็นพิเศษนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นในระบบนักสัตว์แบบจีนนะครับจริงๆปีนักสัตว์ที่สมพงกับปีจอเนี่ยก็มีหลายปีปีม้านะครับปีมะเมียแล้วก็ผู้ที่เกิดในปีขานนะครับปีเสือนะครับก็จะเป็นว่าปีขานนะฮะค่ะจะให้หนูขานเชื่ออาจารย์ไหมคะเกิดปีขานนะครับขานเพาะๆนะฮะนะครับแล้วก็ปีที่น่าจะเฮงที่สุดในปีใหม่เนี่ยนะครับก็คือผู้ที่เกิดในปีเถาะนะครับหรือปีกระต่ายเรียกว่าหลุดชงแล้วก็แบบชีวิตเปลี่ยนแปลงนะครับก็ย้ำแล้วกันว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับมีแค่ปีเดียวเองก็คือมะโรงนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเราก็แนะนำให้ในเรื่องของการไปไหว้พระทำบุญนะครับเหมือนทุกปีที่เราจะมีรูปเทพประจำปีที่เขาเปลี่ยนกันเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนเป็นประจำทุกปีนะครับในปีใหม่เนี่ยก็เข้าสู่องค์ที่35แล้วไทสวยเอี้ยไทสวยเอี้ยไทสวยเอี้ยเทพจีนจะชื่อคล้ายๆกันมีไทสวยเอี้ยชัยสิงเอี้ยตีจูเอี้ยนะครับมีคนมาถามผมว่าไอ้โกเอี้ยนี่เทพอะไรไอ้นั่นมันเป็นแผ่นแปะแก้ปวดแก้ปวดครับไทได้เอี้ยเหมือนกันเตี้ยอ๋ออาจารย์เป็นคนตลกจริงๆทุกคนเราเพิ่งเคยเจอกันปีแรกเราก็มีอะไรที่เราเชื่อได้จริงๆไหมคะได้เราต้องแยกแยะนะฮะต้องแยกแยะต้องแยกระหว่างมุกกับเปลือกออกก็ยังเล่นตลกมีอาเกิดปีอะไรคะปีมะเมียอันนี้ดวงดีนะปีมะเมียสมพงษ์นี่ไงว่ามะเมียกับขานเนี่ยเป็นปีที่สมพงษ์กันนะทำไมคะรู้ทำไมคะมันจะเสริมใช่ใช่พอเข้าสู่ในปีจอไงคือเขาเรียกว่าสาหะปีที่เป็นพันธมิตรกันก็จะมีจอขานแล้วก็มะเมียเอาละครับเอาเป็นว่าปีชงปีหน้าสำหรับท่านที่เกิดปีมะโรงแต่ไม่ได้แปลว่าจะชงไม่ดีใช่ไหมชงดีนะครับก็คือชงแล้วอร่อยร่ำรวยร่ำรวยมั่งคั่งมั่นคงใช่คุณเป็นมังกรอยู่แล้วมังกรเป็นสัตว์ในเทพนิยายชวดฉลูขานเถาะมาเสียงมันมีมาแม้วอกรากาจอคุณเนี่ยเราเห็นได้จริงหมดเพราะหนูไก่หมูแต่มะโรงหรือมังกรเนี่ยเป็นนักสัตว์เดียวที่ไม่มีอยู่จริง
เป็นเขามีความพิเศษนวนิยายในเทพนิยายอยู่เทพนิยายตำนานเอาละครับนั่นคือปีเกิดนะฮะเฉพาะคำถามแรกเราเข้ามาสู่เรื่องของราศีค่ะราศีนี่ไม่ใช่ปีเกิดเนาะราศีนี่คือเดือนเกิดแล้วเดือนเกิดนะฮะครับเอาละฮะ12เดือนเกิดดังต่อไปนี้ค่ะเราขออนุญาตถามด้วยหัวข้อว่าหัวข้อนี้ราศีไหนจะตรงกับสิ่งที่ถามนะฮะคำถามแรกก็คือเรื่องโชคลาภเอาโชคลาภกันละกันคำถามก็คือว่าปีหน้าราศีไหนจะถูกหวยบ่อยที่สุดปี61ครับราศีไหนครับจะถูกหวยบ่อยที่สุดในทัศนะของหมอช้างราศีกันครับเป็นราศีที่จะมีโชคนะครับเป็นราศีที่จะมีความมั่งคั่งร่ำรวยราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยาถึง17ตุลานะฮะนะครับนั้นเนี่ยราศีกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นราศีที่เรื่องโชคเด่นนะครับเรื่องเงินเด่นนะครับเป็นราศีที่ไม่เจอกับดวงดาวร้ายอะไรเข้ามาเลยนะครับจริงๆราศีกันเนี่ยดวงเนี่ยไปได้ดีตั้งแต่ในปี60นะครับ61เนี่ยก็ต่อเนื่องแต่ว่าคำว่าโชคลาภเนี่ยก็ต้องย้ำว่าหวยก็เป็นคือการพนันเราไม่แนะนำอยู่แล้วนะคือถ้าเกิดสายป่านเราไม่ยาวเนี่ยขอบคุณมากใช่ค่ะจ้านะครับนะครับเนี่ยแล้วเนี่ยก็อย่าคือไม่แนะนำนะฮะไม่แนะนำไม่มีตังค์พูดง่ายนะครับแต่ว่าราศีเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องการเงินเนี่ยดีมากใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยโอกาสได้กำไรดีหรือคำว่าโชคเนี่ยหมายถึงการที่เราตั้งความหวังในชีวิตให้สูงขึ้นจากเดิมเนี่ยเคยคิดว่าเอ้ยฉันทำได้แค่นี้ก็อยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้คุณต้องคิดใหม่นะใครราศีกันเนี่ยคุณต้องแบบตั้งเป้าให้สูงขึ้นเพราะว่าโอกาสที่จะได้สิ่งที่เกินคาดหวังจะมีเข้ามาในปี61และที่สำคัญคือเมื่อได้มาแล้วก็ต้องรีบปล่อยออกไปมันเคยได้ยินไหมว่าทุกขลาภเนี่ยเหรอฮะเหมือนคนถูกลอตเตอรี่ในวันที่1เนี่ยในทางดวงเนี่ยเราไม่เรียกว่าเป็นคนมีโชคเราเรียกว่าคนดวงแรงคนดวงแรงคนดวงแรงเนี่ยมาเร็วแล้วก็ไปเร็วไปเร็วนะผมว่าหลายมีหลายคนที่เคยออกตี10คุณต้องไปดูได้ว่าชีวิตพลิกนะคือบางทีจากอยู่ดีแบบได้ 3-40 ล้านบางคนประสบอุบัติเหตุก็มีบางคนชีวิตกลายเป็นเรื่องมีแต่ความทุกข์อะไรก็มีคือรับมาแล้วต้องรีบทำบุญทำบุญคือต้องรีบไปทำบุญเหมือนตอนรีบไปขึ้นเงินน่ะคือต้องรีบพอความเร็วเท่ากันเพราะว่าพอไปขึ้นเงินโอ้โหรีบมากเลยรีบมากเลยพอตอนทำบุญปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ร้อนฝนตกช่วงนี้หนาวไม่เอาอย่างนั้นนะครับและเรื่องการพนันเนี่ยที่ย้ำนะว่าไม่แนะนำนะครับแต่ผมมีเลขมาฝากให้พูดมาค่ะอันนี้เป็นเลขไม่เรียกไปซื้อหวยเราสามารถเอาเลขไปทำอย่างอื่นก็ได้ไม่ใช่เอาคุณจะเลือกเลขเบอร์มือถือเลขอะไรก็ตามที่เป็นเลขเลขมงคลมงคลนะนี่เราก็ดูเลขให้เลขอะไรคะจะมี3ตัวพอดีเลยตายแล้วนะครับมี3ตัวนะครับจะมีเลข5เลข8แล้วก็เลข6เดี๋ยวโทรศัพท์อยู่ไหนเดี๋ยวจะได้อันนี้ของราศีกันราศีกันมีทุกราศีมงคลนะครับก็เป็นเลขคือบางคนอาจจะแบบอยากจะหาอะไรที่เป็นเลขที่มาเสริมดวงให้กับตัวเองเนี่ยชาวราศีกันเหมาะกับ586เป็นเลขที่ดีนะแล้วยิ่งคนจีนเขาชอบเลข6เลข8ใช่6688นะครับเรื่องของโชคลาภนะฮะราศีกันปีหน้านะฮะท่านจะดวงดีในเรื่องของโชคลาภนะฮะแต่ว่าอย่าลืมทำบุญด้วยนะครับไม่งั้นจะกลายเป็นทุกขลาภอันนี้คือโชคลาภไปละเรื่องของโชคลาภมาเรื่องการงานกันบ้างดีกว่าการงานนี่ก็สำคัญบางทีเราไปหวังเรื่องโชคลาภอย่างเดียวไม่ได้หวังเรื่องว่านายจะรักเราไหมนะเราจะทำยังไงให้นายเซ็นเช็คไวๆนะมีการเอาความในใจมาพูดกันต่อมาเรื่องเรียนกันได้หมดค่ะนี่เป็นเรื่องภายในนะโดนตลอดโดนตลอดเอามาแฉตลอดนี่เลยแต่ต้องยิ้มอะไรฮะยิ้มอะไรคุณเห็นด้วยแหละราศีใดนะคะในปี61ที่เจ้านายเนี่ยจะรักโดยที่ไม่ต้องเลียแข้งเลียขาเยอะค่ะราศีไหนในปีหน้าครับการงานผู้ที่เกิดในราศีกุมนะฮะราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่าง13กุมภาถึง14มีนาครับเป็นราศีที่แบบเรียกว่าบางคนเนี่ยผ่าท้องมามีแต่คนหน้าแข้งเลยเลียเก่งเลียเก่งนะครับแต่ว่าหลายชั้นมากหลายชั้นมากโอเคครับแต่ว่าราศีกุมเนี่ยไม่ต้องไปทำอย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่าเป็นราศีที่เจ้านายเนี่ยจะเป็นปลื้ม
เป็นราศีที่จะโปรโมทคุณแพทย์ไม่ได้เกิดราศีนี้แน่นอนลูกชายเกิดค่ะเอาละฮะใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวเอาลูกชายมานั่งใกล้ๆเลย อะไรจะให้ลูกทำงานแล้วเหรอเป็นลูกเทพเลยนี่นะครับต้องบอกว่ากุมเนี่ยก็เป็นราศีแห่งความก้าวหน้าข่าวดีก็คือว่าราศีกุมเนี่ยพระราหูเข้ามาตั้งแต่ปี60ทั้งปีนะครับเกือบจะทั้งปีนะครับใน61เนี่ยดาวร้ายๆก็ย้ายออกไปหมดแล้วแล้วก็เป็นราศีที่เรื่องเงินก็ดีเรื่องงานเรื่องการโปรโมทนะครับใครที่อยากจะสอบชิงทุนหรือว่าเรียนต่อหรือว่าเรื่องตำแหน่งนะครับในสายงานที่มีตำแหน่งเนี่ยนะครับราศีกุมเนี่ยจะเป็นราศีที่มีโอกาสที่ดีนะครับฝากไปถึงในเรื่องของครอบครัวด้วยนะใครที่เกิดราศีนี้แล้วก็อยากจะเหมือนกับเริ่มสร้างครอบครัวนะครับแต่งงานมีลูกขยับขยายครอบครัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีด้วยเช่นเดียวกันก็เรียกว่าพ้นเคราะห์ไปแล้วนะครับเพราะว่าเจอกับพระราหูไปแล้วในช่วงปี60นะครับแถมในปี61เนี่ยก็เป็นราศีที่เหมือนกับมีดวงดาวดีๆเข้ามานะครับข่าวดีในชีวิตผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือนะครับหรืออะไรที่เคยติดขัดมีปัญหาเนี่ยนะครับก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีด้วยความที่เป็นราศีที่เค้าเรียกว่าเป็นโชคที่มาจากเรื่องของการเดินทางด้วยเมื่อเราได้ทําบุญได้ไหว้พระในขณะที่มีการเดินทางด้วยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมโชคให้กับราศีกุมเนี่ยได้เป็นอย่างดีมากและแน่นอนนะครับเลขเด็ดไม่ใช่เลขเด็ด เลขของราศีกุมนะครับที่จะเสริมโชคเรื่องความก้าวหน้านะครับเลขมงคลเป็นเลขมงคลนะอาจจะไปเลือกใช้ได้หลายแบบนะครับก็จะมี3ตัวเหมือนกันนะครับจะมีเลข5เลข6แล้วก็เลข9ครับเดี๋ยวจะได้บอกลูกโอ้โหผมเพาะตั้งแต่เด็กเลยราศีกุมนะฮะปีหน้าการงานจะดีนะฮะอย่าลืมทำบุญเดินทางไปทำบุญด้วยก็แล้วกันเอาละครับมาถึงหัวข้อเรื่องราวเกี่ยวกับอุปสรรคในชีวิตบ้างนะฮะคำถามมีอยู่ว่าผู้ที่เกิดราศีไหนในปีหน้าจะมีเรื่องราวถึงขนาดขึ้นโรงขึ้นศาลอกหักรักคุดตุ๊ดเมินอะไรเงี้ยค่ะที่จะมีโอกาสลงจากฐานบ้างอันนี้ลูกหนึ่งนะเราข้ามเรื่องนี้ไปโอ้โหได้เงินจากการใช้ปากเลยนะใช่ป่ะราศีไหนในปีหน้าจะมีเรื่องราวถึงขนาดขึ้นโรงขึ้นศาลโอ้แต่แล้วไม่เอาขึ้นศาลค่ะไม่เอาค่ะโอ้ขึ้นเดินกันจนไหล่แทบสุดอยู่แล้วค่ะขึ้นศาลขึ้นไปขึ้นไปไม่เอาแล้วค่ะนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วค่ะอาจจะไม่ตรงเอาที่ยังจะกลับมาอีกออกไปเลยค่ะขึ้นศาลเนี่ยไม่ค่อยจะถูกเลยไม่ค่อยถูกกันนะฮะพูดออกมาเลยค่ะอยากรู้มากค่ะฮะราศีไหนครับราศีมังกรครับมังกรทำไมช่วงวันไหนคะระหว่างผู้ที่เกิดวันที่15มกราถึง12กุมภาครับราศีมังกรครับแปลว่าคนที่เกิด8กุมภาเนี่ยก็ยังอยู่ในราศีนี้ใช่ไหมคะใช่ครับทำไมแพทคะคะทำไมหรอสามีค่ะอ๋อคุณเบนเหรอใช่คุณเบนเกิด8กุมนะครับตอนนี้กุมขมับเลยอะคุณโอ้เหรอฮะก็โดนขึ้นศาลอ๋อไหนเล่าสิคะอันนี้พูดให้ครึ่งชั่วโมงเลยราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีที่ได้รับผลกระทบจากดาวราหูที่เข้ามาใหม่นะครับในปี60นะครับและดาวดวงนี้มันก็อยู่ต่อเนื่องไปจนถึงปี61ทั้งปีนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันยังมีดาวดวงอื่นเข้ามานะครับก็คือดาวอังคารนะครับซึ่งเป็นดาวแห่งความหงุดหงิดใจร้อนนะครับอันนี้ก็ต้องฝากเตือนอารมณ์จริงๆมังกรเนี่ยเป็นราศีที่ดูแลเป็นธาตุดินนะครับเป็นราศีที่ดูแลและควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีนะครับแต่ว่าพอมันไปเจอกับดวงดาวธาตุไฟเข้ามาเนี่ยมันจะกลายเป็นระเบิดนะคือแบบมันทำให้เราหลุดได้ง่ายนะครับนั้นเนี่ยใครที่เกิดในราศีนี้นะครับความเสี่ยงในเชิงของคดีความเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงมากนะครับในปีหน้าแต่ว่าบางคนอาจจะเป็นในเชิงของแค่ความขัดแย้งทะเลาะกันกับเพื่อนกับหุ้นส่วนหรืออะไรแบบนี้นะครับหรือบางคนก็จะแรงไปถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลเลยก็มีนะครับในเรื่องของคำพูดเรื่องของสิ่งที่ทำให้เสียชื่อเสียงนะครับเพราะว่าดวงดาวมันแรงบางทีเราจะพลั้งเผลออะไรไปเนี่ยสติเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าคุณเจอกับดวงดาวแห่งเงาเข้ามาดังนั้นเนี่ยใครที่เกิดราศีนี้นะครับก็แนะนำว่าถวายพวกพระไตรจีวรในแบบนี้นะครับเพราะคนที่จะมีปัญหาเรื่องชื่อเสียงในแบบนี้ให้ทำบุญลักษณะแบบนั้นนะครับหรือว่าการทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเยอะๆก็ได้นะครับหรือใครที่ชอบแนวไหว้พระเนี่ยนะครับไหนๆดวงมันบู๊ขนาดนั้นเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสก็ลองไปขอพรกับองค์แบบเทพเจ้ากวนอูนะครับก็ถือว่าเป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์แล้วก็เจ
จะช่วยทำให้เราเนี่ยได้รับความยุติธรรมนะครับเพราะว่ามังกรเนี่ยบางทีมันเป็นราศีที่เหมือนกับพอเจอเงาปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าทำดีคนอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับหรือว่าเป็นราศีที่มีโอกาสถูกเอาเปรียบได้ง่ายนะครับในปีใหม่นี้นะครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าดาวที่เข้ามาเนี่ยบางครั้งก็อาจจะหมายถึงโชคหรือว่าในเรื่องของการเงินที่มากขึ้นได้ด้วยคือมันไม่ได้ว่ามีแต่ด้านลบอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นในลักษณะของเรื่องการเงินเรื่องโชคการค้าขายเรื่องการติดต่อทางไกลต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็จะส่งผลดีนะครับส่วนเลขมงคลนะครับของมังกรเนี่ยก็มีอยู่3ตัวเหมือนกันนะครับก็จะมีเลข8เลข6แล้วก็เลข9ครับ8 6 9 8 6 9นะครับเรื่องราวของอุปสรรคในชีวิตนะฮะราศีมังกรนะครับมาถึงนะฮะความรักกันบ้างดีกว่าค่ะคุณอาค่ะความรักอะไรยังไงความรักอยากจะรู้เหลือเกินว่าในปี61เนี่ยราศีไหนที่จะมีเกณฑ์ที่จะอกหักรักคุดตุ๊ดเมินอะไรเงี้ยค่ะมีไหมคะก็คือผู้ที่เกิดในราศีเมถุนนะครับ15มิถุนาถึง16กรกฎาคมครับผู้ที่เกิดระหว่าง15มิถุนาถึง16กรกฎาคมเมถุนนะครับมีโอกาสอกหักฮะเมถุนเนี่ยก็ต้องเตือนกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีดวงดาวแห่งความผิดหวังเข้ามา นะครับดาวที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือดาวเสาร์นะครับซึ่งเพิ่งจะเข้าราศีเมถุนเนี่ยเมื่อเดือนธันวาคมนี่แหละประเด็นคือมันอยู่แล้วเนี่ยมันอยู่ยาวอยู่ทีแบบ2ปีครึ่งโดยอันนี้โดยสถิตินะฮะคือตำราเนี่ยก็เขียนไว้ว่าเมื่อดาวเสาร์เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความทุกข์ความผิดหวังความเสียใจนะครับดังนั้นเนี่ยเมถุนเป็นราศีที่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็ต้องเมื่อเรารู้เนี่ยก็อย่าให้มันเกิดนะฮะคือพยายามประคับประคองดูแลความสัมพันธ์กันให้ดีๆคือดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความแห้งแล้งแต่ข้อดีก็มีนะครับคือว่าเมถุนเนี่ยส่วนมากเนี่ยเป็นอาชีพอิสระเยอะนะฮะคนเกิดราศีเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นนักคิดนักวางแผนนักครีเอทีฟอะไรแบบนี้ข้อดีในเชิงของงานเนี่ยจะดีคำแนะนำก็คือว่าคนที่เจอกับพระเสาเนี่ยไหว้พระปางของวันเสาเนี่ยคือพระพุทธรูปปางนาคปลกค่ะนะครับคือปางที่มีพญานาคอยู่หรือลักษณะคนที่เขาบอกว่าเวลามีปัญหาเรื่องความรักเนี่ยก็ให้ทำบุญในสิ่งของที่เป็นคู่กันเช่นใบถวายตะเกียบเทียนคู่นะครับรองเท้าแตะรองเท้าแตะช้อนซ่อมอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าก็เป็นของที่วัดก็ได้ใช้ด้วยนะครับแล้วก็มีความหมายที่ดีหรือถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วแล้วความสัมพันธ์มันเปราะบางยังพอคุยกันได้บ้างเนี่ยต้องพยายามลากแฟนของคุณเนี่ยไปให้ได้นะครับแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ลืมเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นมาเข้าวัดปุ๊บต้องลืมเรื่องความทุกข์ออกไปแล้วแล้วก็ตั้งใจทำบุญตั้งใจกรวดน้ำผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ทำเป็นประจำบ่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะที่ดาวเสาร์เข้าที่เขามีกระแสอะไรกันเนี่ยนะครับก็คือเราก็ต้องหมั่นทำบุญไปเรื่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าก็เป็นสิ่งที่ช่วยประคับประคองได้นะครับส่วนเรื่องตัวเลขนะครับอันนี้ก็ไม่ลืมแน่นอนนะครับเลขมงคลของราศีเมถุนเนี่ยก็มี3ตัวนะครับจะมีเลข8เลข5แล้วก็เลข2ครับ8 5 2งวดนี้วิ่ง2ทุกคนเลขมงคลเลขมงคลเลขมงคลเดินมันก็ได้ไม่ต้องวิ่งให้เลือกวันที่สำหรับการทำบุญใช่สิ่งที่ดีใช้ตัวเลขเหล่านี้มีเลขบัตรเลขเบอร์เลขบ้านหรืออะไรถ้ามันเลิกได้ก็อ่านกันเลขแบบนี้ก็จะมีให้มีเลข8เลข5เลข2อยู่ในนั้นใช่ฮะเรื่องของความรักนะฮะระวังอกหักนะครับแต่ว่าหนักอาจจะเป็นเบาในน้ำเน่าอาจจะมีเงาจันทร์อยู่บ้างนะครับยังอยู่ในเรื่องของความรักฮะตะกี้เรื่องของคนอกหักอกหักค่ะเรื่องของความรักแล้วใครราศีไหนล่ะครับที่จะมีโอกาสลงจากคานบ้างสำหรับคนที่มีความรักแล้วก็แหมคาราคาซังกันอยู่นานอยู่บนคานมานานมาอยู่นานอะไรประมาณนี้จะมีโอกาสลงจากคานราศีไหนครับผู้ที่เกิดในราศีตุลครับตุลครับราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่าง18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนนะฮะเรียกว่าถึงเวลาแล้วจังหวะดวงเนี่ยเขาก็ถือว่าแคล้วคลาดไปหลายรอบแล้วนะครับคือแคล้วคลาดจากคู่นะครับว่าจะได้จะได้พลาดอีกแล้วพลาดอีกแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นโปรที่แรงสุดของเป็นโปรที่แรงสุดสำหรับคนที่โสดฟังโปรนี้ไว้ค่ะในปี61เนี่ยนะครับคือถ้าหลุดจากปี61นี้ไปแล้วเนี่ยก็มุ่งทางธรรมไปเลย
อย่าลืมมาหวังเรื่องนี้อีกเลยนี่ก็อาจจะออกแนวบวชชีพามอะไรอย่างนี้ไปอะไรประมาณหมายถึงว่าคนที่อยู่ในราศีตุลเนี่ยฟังไว้นี่คือโปรสุดท้ายแล้วนี่โปรแรงแล้วถ้ามัวแต่เลือกเนี่ยถ้าเราอยู่ในวัยที่แบบยังเลือกได้20ต้นครับก็ไม่จริงเนี่ยเดี๋ยวรอดาวรอบใหม่อีก6ปีก็ได้บางคนแบบเลยหลัก4ไปแล้วเข้าอนุสรณ์สถานแล้วเนี่ยไปไกลเชียวไปดอนเมืองไปด้วยเนี่ยไปดอนเมืองแล้วอ่ะคืออันเนี้ยพอไปถึงช่วงนั้นแล้วหนังหน้ามันก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วด้วยไงหนังหน้าของหนูไม่เปลี่ยนหรอกค่ะอย่างเลยหนูว่าคงสภาพด้วยอะไรฮะเอ้าหนูก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ของหนูสิครับดร.จิ๋วดร.จิ๋วโอเคชงนี่ผมปีชงแล้วชงได้นะครับแล้วเนี่ยใครที่เกิดในราศีตุลเนี่ยข่าวดีเรื่องของความรักเนี่ยถ้าเล็งๆกันไว้อ่ะถ้าอยากจะดูหาฤกษ์หายามแต่งงานมั่นหมายแบบเนี้ยก็น่าจะเป็นปีที่ดีนะครับแล้วก็เป็นปีที่ดวงดาวร้ายๆก็แทบจะไม่ได้ส่งผลเท่าไหร่นะครับมีประเด็นนิดเดียวนะครับคือเรื่องส่วนตัวดีแต่ว่าเรื่องของงานเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะครับในดวงเนี่ยก็บอกว่าการเจรจาติดต่อการสื่อสารพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานคนรอบตัวเนี่ยจะมีปัญหาได้ง่ายนะครับบางคนคุยไปแล้วหรือดีลไปแล้วอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายหรือว่าเกิดเรื่องเดือดร้อนมาสู่ตัวเรานะครับดังนั้นใครที่เกิดในราศีตุลเนี่ยสิ่งที่แนะนำก็คือว่าในเรื่องของการทำบุญนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องสื่อทั้งหลายพวกหนังสือนะครับหนังสือเรียนสื่อการสอนหนังสือสวดมนต์อะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมดวงสำหรับราศีตุลได้เป็นอย่างดีดีขึ้นแล้วนะครับขึ้นไปอีกส่วนในเรื่องของตัวเลขนะครับก็มีอยู่3ตัวนะครับก็จะเน้นเลข5นะครับเป็นเลขที่ดีนะครับเลข1แล้วก็เลข2นิดเดียวครับมีคำถามหน่อยนึงฮะจากเมื่อสักครู่นี้เรื่องเกี่ยวกับความรัก2ข้อเอาหักรักคุดเนี่ยตุดเมินเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในราศีเมถุนและคนที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องความรักสามารถที่จะลงจากคานได้ก็คือผู้ที่เกิดในราศีตุลคำถามมีอยู่ว่าแล้วถ้าเกิดไอ้สองคนนี้มันมารักกันในดวงมีโอกาสเป็นไปได้ฮะแต่ว่าในเชิงของระยะเวลามันอาจจะคือเป็นแฟนกันไม่ยากแต่ว่ามันจะไปด้วยกันได้มากน้อยแค่ไหนสมมติของเดิมอาจจะคบกันได้5ปีไอ้คนนึงดีคนนึงไม่ดีอาจจะเหลือ2ปีครึ่งถ้าเฉลี่ยกันแบบง่ายๆอย่างงี้แต่ถ้าสมมติว่าตุลกับตุลมาเจอกันค่ะมันอาจจะ5 5กลายเป็นแบบ10ปีอยู่ได้10ปีแต่ที่สำคัญอย่างที่บอกคืออย่าเพิ่งพูดเรื่องราศีให้ดูอายุเราก่อนทำไมต้องย้ำจังถ้าเราหลักสีแล้วเนี่ยอย่ามัวเลือกราศีราศีอะไรมาก็ไปเถอะรับไปเถอะอยู่ในช่วงราศีตุลที่ช่วง40กว่าแบบเนี้ยก็จะเป็นโปรแรงโปรแรงก็โปรก็จะแรงขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเป็นราศีตุลที่อยู่ในช่วง10กว่า18 19 20ก็ยังถือว่าเฮ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวรอโปรรอบหน้าได้ประมาณนั้นนะครับมันเป็นแบบนี้มาถึงเรื่องของความโชคดีกันบ้างดีกว่าราศีไหนนะคะในปีหน้าปี61เนี่ยจะหมดหนี้หมดสินสักทีการเงินเรื่องของการเงินเลยนั่นคือผู้ที่เกิดในราศีพฤษภครับพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาถึง14มิถุนาครับราศีพฤษภครับแต่จริงๆนอกจากหมดหนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นราศีที่แบบชีวิตดีดีเลยชีวิตดีดีดีขนาดไหนคะพฤษภเนี่ยเป็นราศีที่ดาวเสาเนี่ยเข้าดวงมาเนี่ยอยู่มา2ปีกว่าในปี61เนี่ยดาวเสาออกไปเรียบร้อยแถมมีดวงดาวที่ดีเข้ามาอีกคุณผ่านเรื่องหนักๆในชีวิตเนี่ยมาเยอะแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้มันหมดไปแล้วนะครับแถมคุณก็จะมีข่าวดีทั้งเรื่องงานก็ดีนะครับทั้งเรื่องส่วนตัวนะครับเรื่องความรักนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินนะที่เราบอกว่าปลดหนี้เนี่ยเพราะว่าเราไปเจอดวงดาวแห่งหนี้สินเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับคุณจะหาเงินหาทองหารายได้ได้มากขึ้นแต่แน่นอนมันก็ต้องมาจากความขยันความตั้งใจของเราด้วยนะไม่ใช่ว่าพอบอกว่าดวงดีแล้วไม่ทำอะไรมันก็ไม่ได้นะครับตัวเราเองเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคนที่แบบมีความขยันอยู่แล้วแต่ว่าเก่งแล้วมันไม่เฮงสักทีเนี่ยนะครับปี61เนี่ยโอกาสที่เฮงเนี่ยจะมีเข้ามานะครับมันอาจจะเป็นปีที่เหนื่อยขึ้นนิดนึงนะฮะแต่ว่าเหนื่อยแล้วได้เงินได้โชคได้ความสำเร็จและเรื่องความรักก็เป็นราศีที่มีจังหวะของความรักที่ดีขึ้นด้วยเหมือนกันคือชีวิตดีชีวิตดีพลิกเลยนะพฤษภเนี่ยเป็นราศีที่ผมทายถึงบ่อยมากในปี60นะเพราะว่าไอ้อะไรมันมีเรื่องนู่นเรื่องนี้ดาวอะไรไม่ดีเข้ามาก็จะโดนพฤษภหมดพฤษภเนี่ยติดทุกโผล่เลยนะครับรับเละแต่ว่าปีหน้าเนี่ย61ปุ๊บ61เนี่ยเราไม่พูดถึงกันแล้วจะพูดกันถึงเฉพาะตอนที่มีเรื่องดีๆเข้ามาแล้วนะ
ะครับดังนั้นเนี่ยก็แนะนำกันแล้วกันนะครับว่าดวงดาวร้ายๆย้ายออกไปเนี่ยนะครับถ้าหากคุณขยันตั้งใจแล้วก็หาโอกาสในการทำบุญอยู่เสมอเนี่ยนะครับการบริจาคทรัพย์หรืออะไรก็ดีเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมความมั่นใจแล้วก็เสริมพลังที่ดีให้กับราศีพฤษภได้เลขมงคลจะมีเลข5เลข4แล้วก็เลข6 5 4 6นะครับ4 6นี่ก็ถือว่าเป็นเลขที่เสริมในเรื่องของความรักด้วยนะอ๋อเหรอคะถ้าสมมติเรามี46 46เยอะๆนี่ดีไหมคะต้องโสดนะถ้าคนโสดเนี่ยอันนี้ลูกหนึ่งแล้วเราข้ามเรื่องนี้ไปเราชอบตรงที่อาจารย์สามารถบอกปัดเราได้เลยนะเราข้ามไปได้เลยครับหัวข้อต่อไปเรื่องเกี่ยวกับการงานกันบ้างนะครับในปี61นี้นะฮะที่จะถึงนี้นะครับราศีใดจะได้เงินจากการใช้ปากอู้คุณอาใจเย็นฮะโหได้เงินจากการใช้ปากเลยเหรอคะใช่ปากก็เป็นเซลล์เป็นผู้ค้าผู้ขายเป็นใช้เป่าแซกกับเป่าแซกโอเคถ้าอย่างนั้นน่ะคำที่มันจะเหมาะเนี่ยถือว่าไม่ควรจะได้เงินจากการใช้ปากอย่างเงี้ยคำนี้ไม่ดีเลยมันไม่นึกถึงหลายอย่างเลยคุณอากาเหรอเราต้องใช้คำนี้ค่ะปากพารวยแบบนี้ดีกว่าคือไม่ได้อีกทีนึงปากพารวยมันอาจจะไม่ใช่เกี่ยวเนื่องกับการพูดแต่เพียงอย่างเดียวเป่าแซกก็ได้คุณเป่าแชมเปญเป็นนักดนตรีแต่แปลกนะคือผู้ชาย2คนไม่คิดอะไรนะมีผู้หญิงคิดอยู่นั่นน่ะเนี่ยคนพูดไม่ทะลึ่งหรอกคนคิดอะทะลึ่งอ๋อไม่ค่ะหนูก็ไม่ได้คิดทะลึ่งเพราะหนูก็เป็นคนใช้ปากบ่อยค่ะพูดก็พูดนี่ไงหนูเป็นหรือเราไม่ใช่คนใช้ปากเลยไม่ได้คิดอะไรอ้าวราศีไหนครับก็คือผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นเองครับราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่าง17สิงหาถึง16กันยาครับราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่พ้นเคราะห์แล้วด้วยะนะครับราศีสิงห์เนี่ยติดอันดับราศีที่อกหักแล้วมีปัญหาเรื่องความรักเยอะสุดในปี60 60% เลยนะคือแบบถือว่าเยอะมากนะนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุผลจากอย่างที่บอกอะคือดาวราหูเลยคือเข้าดวงเข้ามาก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะฮะใครมาบอกคุณว่าราหูเข้าเลยจะถูกหลอกแล้วะนะครับคือไม่มีแล้วดาวร้ายๆไม่ได้เข้ามาแล้วแล้วก็โชคในเรื่องของการเจรจาจริงๆเนี่ยก็ถือว่าวาทศิลป์เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับราศีสิงห์มากนี่เกี่ยวกับปากเกี่ยวกับปากนี่ไงเป็นเซลล์ในหน้าตัวแทนหยีบปั้วซาปั้วอะไรทั้งหลายที่เป็นแบบเจรจาค้าขายติดต่อเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าจะมีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าดวงดาวเนี่ยส่งเสริมนะครับหรือบางคนอาจจะแบบใช้การเจรจาในเพื่ออาชีพการงานนะเช่นอยากจะเปลี่ยนงานนะครับพบราศีสิงห์พอดวงดีปุ๊บเนี่ยโอกาสในเรื่องงานก็จะมีเข้ามามากขึ้นแต่ว่ามีเรื่องที่ต้องเตือนนิดหน่อยเรื่องบริวารเนี่ยไม่ค่อยดีบุตรและบริวารนะครับเป็นราศีที่ลูกน้องอาจจะทำความเดือดร้อนมาให้นะครับหรือใครที่มีลูกมีครอบครัวอยู่ก็อาจจะมีเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับเรื่องลูกๆหลานๆเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับในปี61นี้สิ่งที่แนะนำก็คือว่าแก้ยังไงผมว่าไปทำบุญที่เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าเป็นพวกมูลนิธิที่เขาช่วยเหลือเด็กกำพร้าเด็กพิการเด็กที่แบบไร้ที่อยู่อะไรแบบนี้นะครับผมเชื่อว่ามันก็เหมือนกับเราได้ไปช่วยเหลือเขาเนี่ยนะไอ้เรื่องวุ่นวายเหล่านี้จะได้ไม่มาเกิดขึ้นกับบริวารของเราหนักจะกลายเป็นเบาใช่หนักจะกลายเป็นเบาใช่ครับนะครับเลขที่เหมาะนะครับค่ะชุดของราศีสิงห์นะครับก็คือเลข1เลข5แล้วก็เลข6ครับมาต่อกันเรื่องการงานอีกรอบนึงดีกว่าคุณอาครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการงานก็มีแต่ดีๆดีๆดีๆเข้ามาว่าจะทำยังไงราศีไหนเจ้านายจะรักจะนู่นจะนี่แต่มาถึงราศีไหนกันบ้างดีกว่านะคะในปี61ที่มีโอกาสถูกไล่ออกแบบฟ้าผ่าค่ะคือที่พูดไปเนี่ยคือเป็นเบอร์ที่อยู่ในตัวแพทหมดเลยไงคะในตัวคืออะไรฮะเบอร์รองเท้าเหรอไม่ใช่ดูแล้วไม่น่าใช่42ได้แบบแนวปูอ่ะแนวปูเหรอชื่อปูเหรอปูชนียบุคคลอ่ะเรื่องภายในครอบครัวล่ะแพทมีอะไรหรือเปล่าเรื่องนี้เราข้ามเรื่องนี้ไปเลยได้ไหมคะราศีไหนที่มีโอกาสถูกไล่ออกแบบฟ้าผ่าค่ะโอ้แต่กี้ดีแต่ตอนนี้อันไหนที่ไม่ดีในเรื่องการงานการงานโดนไล่ออกเลยฟ้าผ่า
นั่นคือผู้ที่เกิดในราศีมีนครับราศีมีนระหว่างผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนเอาราศีมีนใจเย็นๆใจเย็นๆคุณอาถ้าคุณอาคุณอาจะไล่ตัวเองออกไปไหนอ่ะไม่ได้อาก็มีนายนะหรอเราใช้ก็มีนายนะเราต้องทำยังไงดีคุณอาไม่รู้ถามอาจารย์เราใช้คำว่าเปลี่ยนงานดีกว่านะไล่ออกทีมันดูแบบรุนแรงจังเลยโหดไปหน่อยนะครับคือราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับบางคนเนี่ยเปลี่ยนงานเลยคือเปลี่ยนออฟฟิศเปลี่ยนที่ทำงานใหม่นะครับบางคนเนี่ยเปลี่ยนในเชิงสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างนะครับอย่างเช่นจัดออฟฟิศใหม่จัดโต๊ะทำงานใหม่จัดห้องทำงานใหม่เปลี่ยนทุกวันย้ายคอมไว้ใต้โต๊ะบ้างอีกวันนึงเอาคอมขึ้นมาเปลี่ยนบ่อยๆไอ้อย่างนั้นเนี่ยเจ้านายเห็นเนี่ยได้เปลี่ยนงานแน่นอนได้เปลี่ยนคอมใต้โต๊ะทำยังไงโอ้นี่ก็เจ้าบอกว่าให้เปลี่ยนไอ้อย่างคุณอาท่านนึกออกละอันนี้ไงฮะถ้าคุณอาไม่โดนไล่ออกหรอกไม่มีทางแต่ถ้าเปลี่ยนเนี่ยอาจจะเป็นไปได้จากคุณอาอยู่ช่วงสนทนาคุณอาไปอยู่ช่วงมีเหลืองอะนะก็ให้คุณอาเนี่ยย้ายโยกไปทำช่วงมีเหลืองกับซาร่าแล้วก็ให้แพทเนี่ยกับพี่จุ๊บจิ๊บไปทำช่วงสนทนาหรือผมว่าเปลี่ยนคุณแพทง่ายกว่าไหมแล้วเอาหมอดูเป็นพิธีกรโอ้ที่พูดมาทั้งหลายทั้งปวงนี้ใช่หรือไม่ว่ามันคือการเขาเรียกว่าแก้เคล็ดอะไรแบบนี้ใช่ไหนๆว่างานการจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการย้ายที่ทำงานย้ายโต๊ะแก้เคล็ดไปเสียอะไรประมาณคือหลักการก็คือว่าเมื่อเรารู้ว่าดวงจะเปลี่ยนเนี่ยเราจงเลือกเปลี่ยนด้วยตัวเราเองดีกว่าดวงเลือกให้พอเรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งใดที่เราเป็นคนกำหนดเป็นคนสร้างเองเนี่ยมันควบคุมได้แต่ถ้าเกิดเราปล่อยไปตามดวงสมมติเราวันนี้เราไม่ได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็ปล่อยไปบางทีดวงเขาเลือกให้เนี่ยไองานใหม่เราอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยการขยันจัดบ้านจัดออฟฟิศหรือจัดร้านนะครับจะมีเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเนี้ยเราเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วเราจะไปเปลี่ยนอะไรนะครับบางครั้งอาจจะเปลี่ยนในเชิงของลูกค้าที่เคยมาดีลเคยมาซื้อกันอยู่เปลี่ยนหน้าใหม่เปลี่ยนคนใหม่เข้ามาหรืออะไรแบบนี้การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะครับถ้าหากเราพร้อมที่จะเปลี่ยนให้เราเป็นผู้กำหนดด้วยตัวเราดีกว่าให้ดวงกำหนดให้นะครับแล้วเนี่ยใครที่เกิดในราศีมีนนะครับถ้าในปี61เนี่ยคุณตั้งใจอยู่แล้วว่าเฮ้ยโอ้โหพอดีแบบจะเปิดสาขาใหม่จะเปิดธุรกิจใหม่หรือว่าอยากจะทำอะไรใหม่ๆพอดีนั่นคือการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่เปลี่ยนซะก่อนเลยเปลี่ยนซะก่อนเลยเลขมงคลเลขมงคลนะครับมี3ตัวเหมือนกันนะครับก็จะมีจเลข4เลข6แล้วก็เลข2 6 2อ้าวทำไมอันนี้ไม่มี5แล้วไม่มี5แล้วนะครับไม่เป็นไร4 6 2 4กับ2เวลาอยู่ด้วยกันนี่ดีไหมคะ2 4 2 4เป็นเลขที่ดีหมายถึง4 2 4 2 2 4อะไรหมายถึงเรื่องของการเจรจาแล้วก็ความรักกับคนที่มีคู่ได้อืมทำไมเป็นเบอร์อะไรของแพทเหรอเบอร์โทรศัพท์คือที่พูดไปเนี่ยคือเป็นเบอร์ที่อยู่ในตัวแพทหมดเลยไงคะในตัวคืออะไรฮะเบอร์รองเท้าเหรอไม่ใช่ ดูแล้วไม่น่าใช่42หมายถึงไซส์รองเท้าใช่มั้ยรองเท้าหนูเล็กใช่มั้ยรองเท้าหนู37แต่หมายถึงว่า37ก็ไม่น่าใช่ฮะรองเท้าอ๋อรองเท้าโอเคก็เลยอยากรู้ไงเพราะในรอบในชีวิตของแพทเนี่ยแพทก็จะไปเข้าใจว่า5 6อ่ะอยู่ด้วยกันดี5 6 6 5ใช่แล้วอย่าง4 2 2 4เขาเรียกว่าเป็นเลขที่เป็นคู่มิตรกันนะครับเลขที่เป็นคู่มิตรเนี่ยให้ความรู้แล้วกันนะฮะมี4คู่ค่ะที่อยู่ด้วยกันแล้วดีนะครับคู่แรกก็คือ1ฮะโหนี่จดเลยฮะใช่ค่ะแกจดหมดอ่ะถ้าเหมือนจะไปจับหอยหลอดเวทเตียนในกระดานเดี๋ยวกระดานถ้าจับหอยหลอดผู้อาจารย์นี่นะโอ้สุดยอดพูดเลยไปอยู่กับซาร่าเลยค่ะนะครับมี4คู่นะครับมี4คู่ค่ะคู่แรกก็คือ15 15เขาบอกว่าคนที่แบบทำงานที่ต้องเจรจาติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาศัยคอนเนคชันเยอะๆนะครับข้าราชการอะไรแบบนี้15เรียกดีนะครับอันที่2ก็คือ24 24นี่ไง24เดี๋ยวบอกกับแม่ค้าการเจรจาค้าขายเลข4เป็นดาวแห่งคอมมิวนิเคชั่นนะครับ2เนี่ยหมายถึงการค้าขายนะครับก็จะส่งผลในเรื่องของการค้าขายเรื่องความรักได้ด้วยนะครับอีกอันนึงก็คือ36
36ค่ะเช่นเบอร์ลงท้ายด้วย3636หรือ6336 6336นะครับอันนี้จะเหมาะกับธุรกิจเฉพาะทางอย่างเช่นที่เป็นเรื่องของสวยงามสวยงามขายเสื้อผ้าเครื่องประดับขายครีมนี่ก็ใช้ได้นะนะครับอาหารอะไรที่อยู่ลักชัวรี่หน่อยเนี่ยก็เหมาะกับ36 36ค่ะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเลขที่เหมาะกับเรื่องของงานทางด้านต่างประเทศหรือว่าธุรกิจที่เป็นเรื่องออนไลน์ทั้งหลายนะครับก็จะเป็น7กับ8 78 78 78 7887 87อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นพื้นฐานเลข4คู่นะครับในตำราเขาบอกว่าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดความเกื้อหนุนที่ดีนะครับราศีมีนนะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานอย่างฉับพลันนะครับครับเอาละครับมาถึงเรื่องธุรกิจกันบ้างนะฮะธุรกิจบ้างนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องของธุรกิจแล้วตอนนี้มีคนสนใจที่จะทำธุรกิจออนไลน์เยอะมากนะฮะคำถามก็คือว่าราศีไหนจะร่ำรวยจากธุรกิจออนไลน์ราศีกรกฎครับกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่าง17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับราศีกรกฎถ้าทำธุรกิจออนไลน์กำลังดีนะฮะใช่ครับเพราะว่าเป็นราศีที่เป็นเจ้าภาพของดาวราหูนะฮะคือราหูเนี่ยเข้าพระราหูเนี่ยเข้าราศีกรกฎนะครับก็คือเข้าตั้งแต่ปี60ไปปลายปีเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่61ทั้งปีเลยนะครับแต่ดาวราหูเนี่ยไม่ใช่เป็นดวงดาวที่น่ากลัวแต่พระราหูเนี่ยก็คือเงาคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ดังนั้นธุรกิจที่ไม่ได้มีหน้าร้านออนไลน์เนี่ยร้านไปอยู่ไม่มีมีแต่ไหนก็ไม่รู้ดูได้แต่ใน IG ใน Facebook ของก็จับไม่ได้เลยเห็นแต่รูปใช่ค่ะคลิกดูรูปอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ใครที่อยู่ในราศีนี้แล้วก็เป็นกระแสในช่วงนี้นะครับใครที่จะค้าขายในโลกออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยกรกฎเนี่ยมีโอกาสเข้ามานะครับและไม่ได้หมายถึงภายในประเทศด้วยนะครับให้คุณคิดไกลไปถึงโชคทางด้านต่างประเทศด้วยนะครับเพียงแต่ว่าข้อควรระวังก็มีด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าพระราหูเนี่ยเป็นดวงดาวที่เป็นเงานะครับชีวิตคนพอเจอเงาเนี่ยบางทีมันเลี้ยวผิดเลี้ยวถูกก็มีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรักมีเปอร์เซ็นต์ที่จะมีปัญหาได้ง่ายนะครับเพราะเกิดจากเงาคือความไม่เข้าใจการมองไม่เห็นกันนะครับคือเนเจอร์พื้นฐานของราศีกรกฎเนี่ยส่วนมากได้คู่แก่อยู่แล้วได้แบบแนวปูอ่ะแนวปูชื่อปูเหรอปูชนียบุคคลอ่ะคนแก่แล้วไปตามซาร่ามาเลยอาจารย์เหมาะกับซาร่ามากจริงนะครับแล้วเนี่ยก็ต้องดูคือความรักไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่บางครั้งความแตกต่างเนี่ยมันเป็นประเด็นของสังคมคือคนสองคนไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าบางครั้งสังคมเนี่ยมีปัญหาแล้วไอ้ปัญหาของสังคมมันกลับมาเป็นปัญหาของตัวเราด้วยทีหลังดังนั้นเนี่ยใครที่เกิดราศีนี้ก็ต้องเขาเรียกว่ามั่นคงในเชิงของความรักความสัมพันธ์ให้ดีนะครับถ้าเรามั่นใจอยู่แล้วผมว่าเรื่องอายุเชื้อชาติศาสนาไม่ได้เป็นประเด็นสำหรับเราคือคนพระราหูเข้าจะดื้อขึ้นอ๋ออยู่ดีๆก็จะดื้อไม่ค่อยฟังคือมีความเป็นราหูได้เป็นนักเลงเป็นดาวแห่งนักเลงอันนี้ก็จะเป็นคนที่เหมือนกับกล้าได้กล้าเสียนะครับจากเดิมอาจจะเคยแบบแทงตัวละ20ก็แทงตัวละ100อย่าเล่นหนักอย่าเล่นหนักอาจารย์เตือนตั้งแต่แรกแล้วถ้าสายป่านไม่ยาวอย่าเสี่ยงไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนนะครับแล้วเนี่ยก็ต้องฝากว่าย้ำเสมอแล้วครับว่าเวลาใครเจอดวงดาวพวกนี้ในเรื่องของการทำบุญที่กับแสงสว่างนะครับการให้แสงสว่างในเชิงกายภาพก็คือเติมน้ำมันตะเกียงบริจาคค่าไฟหลอดไฟอะไรก็ตามบริจาคหลอด LED นีออนอะไรแบบนี้สว่างใช่นะครับหรือว่าการให้แสงสว่างที่ยั่งยืนที่สุดคือการให้ปัญญากับคนนะครับการทำบุญเรื่องการศึกษาให้ความรู้หรือใครชอบบวชพระบวชเนนนะครับให้ทุนการศึกษาเด็กอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เหมาะกับราศีกรกฎครับครับผมมาถึงเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวกันบ้างเลขก่อนเลขมีคุณชม SMS มาบอกว่าไม่ได้นะครับมี SMS มาด้วยอ่านเร็วจังอ่านเร็วมากอ่านเร็วมากเลขมงคลนะครับก็มี3ตัวนะครับก็จะมีเลข9เลข1แล้วเลข5ครับ915มาอีกแล้ว5มาอีกแล้วนะครับเอามาต่อกันเรื่องครอบครัวกันบ้างดีกว่านะคะเรื่องของปัญหาครอบครัวใช่ค่ะในปี61เนี่ยราศีไหนที่จะเกิดฝึกสายเลือดขึ้นในตระกูลคะปัญหาภายในครอบครัวนะเพราะเกิดโอ้ถ้าเป็นศึกสายเลือดนี่เรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่ค่ะนั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีเมษครับราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่าง14เมษายนถึง14พฤษภาคมนั่นเองทำไมคะเขาทำไมต้องเกิดศึกสายเลือดคือราศีเมษเนี่ยเป็นราศีที่มีความวุ่นวายภายในบ้านเกิดขึ้นสมาชิกในบ้านแต่งงานออกไปหรือแต่งงานเข้ามา
็คือมีคนเข้าคนออกอ่ะสะใภ้เกียรติแม่ผัวแม่ผัวอะไรประมาณนี้มีคนใหม่เข้ามาเนี่ยมีเรื่องภายในครอบครัวล่ะแพทย์มีอะไรหรือเปล่าเรื่องนี้เราข้ามเรื่องนี้ไปเลยได้ไหมคะแค่พูดเฉยๆบังเอิญมองหน้าเขาเท่านั้นเองป่าไม่ได้ดูก็เลยหลบให้นี่ไงคะโอเคนะไม่ได้มีเจตนาอะไรใดๆดูคุณแม่ก็ดูเป็นคนที่เป็นที่รักของทุกคนอยู่แล้วขอบคุณค่ะยกเว้นอ๋อไม่ต้องยกเว้นยกทำไมทุกคนโอเคแล้วราศีเมษเนี่ยก็ฝากก่อนว่ามันเป็นเรื่องความวุ่นวายภายในบ้านแน่นอนแรงสุดก็คือทะเลาะกันคือความขัดแย้งภายในครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องที่เซ็งที่สุดนะโอ้เป็นเรื่องที่คือพอเวลาเกิดขึ้นเนี่ยต่อให้หน้าที่การงานดีแค่ไหนเนี่ยกลับมาบ้านแล้วคนในบ้านมันมองหน้ากันไม่ได้เนี่ยใช่อันนี้เป็นเรื่องที่พูดไม่ได้อยากให้เกิดนะค่ะเมื่อเรารู้อยากให้เกิดนะครับดังนั้นเนี่ยบ้านไหนที่เริ่มคุกรุ่นกันมาตั้งแต่60แล้วเนี่ยอะไรจะเคลียร์กันได้ผมว่าให้มันจบปีเก่าแล้วก็หมดไปกับปีเก่าดีกว่ารีบเคลียร์แล้วมันแรงเนี่ยในตามดวงเนี่ยแรงจากต้นปีมันแรงแต่มกรากุมภาเนี่ยซัดกันเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับใครที่เปราะบางอยู่ให้ระวังยกเว้นนะครับบางบ้านอย่างที่บอกคือมีเรื่องสมาชิกที่เข้าออกมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในบ้านหรือบางคนบ้านกำลังซ่อมแซมอยู่พอดีนะครับจัดห้องนอนใหม่มีการต่อเติมพอดีอะไรแบบนี้ไอ้แบบนี้ไอ้เรื่องที่เราทายไว้ก็จะเบาลงดวงมันคือสภาพแวดล้อมในครอบครัวจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงความขัดแย้งหรือความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันนะครับดังนั้นในปี61เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะใครที่จะไปทุบขุดเจาะหรือว่าต่อเติมมันจะมีข้อห้ามในเชิงของฮวงจุ้ยนะครับก็คือทิศประมาณตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเป็นทิศที่แรงในปี61นะครับทิศพวกนี้พอทำแล้วมันยิ่งเหมือนไปซ้ำแผลคือฮวงจุ้ยกับดวงไปซ้ำกันเนี่ยดวงก็มีปัญหาฮวงจุ้ยก็ไปซ้ำกันปุ๊บเนี่ยมันยิ่งทำให้เรื่องเนี่ยมันแรงขึ้นจะทุบขุดเจาะอะไรก็ปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอีกหน่อยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ยสำหรับผู้ที่เกิดราศีเมษก็แนะนำเรื่องการทำบุญแก้ยังไงนะครับคือเมื่อมันมีความวุ่นวายการเปลี่ยนแปลงเยอะเนี่ยราศีเมษเนี่ยเป็นราศีเดียวกับหลักเมืองกับดวงเมืองไทยนะครับดวงเมืองไทยก็กำลังจะเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นนะฮะ61ต่อ62เนี่ยอันนี้เป็นในทางดวงเมืองนะไม่ส่วนเรื่องข่าวเรื่องอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นปีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโอ้บ้านเมืองเรากำลังดีขึ้นใช่แล้วในใครที่เกิดราศีเมษราศีเดียวกับดวงเมืองก็ไปเขาเรียกว่าศาลหลักเมืองนะครับไปไหว้ศาลหลักเมืองอยู่ในวันที่21เมษายนนะครับมาลงดวงเมืองราศีเดียวกับเรานะครับเข้าปีใหม่คนโบราณก็บอกว่าหลักเมืองก็คือหลักชัยของชีวิตใครที่เกิดราศีเมษก็ไปสร้างหลักชัยให้กับชีวิตสร้างความมั่นคงให้กับเราแล้วก็ในศาลหลักเมืองเนี่ยยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกวิหารนึงอีกคันนึงก็คือเขาเรียกว่าเทพารักษ์ประจำเมืองครับพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเจ้าพ่อหอกองเจ้าพ่อเจดคุปต์ประการชัยศรีนะเป็นเทพารักษ์ที่คุ้มครองบ้านเมืองนะครับก็ไปขอพรจากท่านกันนะครับก็จะได้มีความมั่นคงในปีใหม่นี้ครับเรื่องของปัญหาภายในครอบครัวนะฮะเลขมงคลนะครับเลขมงคลของราศีเมษนะครับก็มี3ตัวนะครับจะมีเลข5เลข1แล้วก็เลข4ต่อไปครับเรื่องราวเกี่ยวกับการสูญเสียกันบ้างนะฮะในปี61นี้ราศีไหนจะมีโอกาสสูญเสียของรักคนรักอะไรยังไงบ้างครับราศีไหนครับผู้ที่เกิดในราศีธนูครับราศีธนูต้องระมัดระวังนะฮะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่าง16ธันวาถึง14มกรานั่นเองนะครับราศีธนูครับก็เป็นราศีที่ประเด็นเนี่ยมันมาจากดาวเสาร์ที่เพิ่งเปลี่ยนดาวเสาร์ที่ออกมาจากพฤษภอะไรเนี่ยที่เราบอกกันเนี่ยนะครับตอนนี้มาเข้าธนูนะครับแล้วก็จะอยู่ยาวเลยมันเป็นดาวแห่งการสะสมแต่บางทีมันเป็นในเรื่องของการสะสมความทุกข์ความเครียดโชคดีอย่างหนึ่งคือราศีธนูเนี่ยเขาเป็นราศีแห่งคนที่แบบเฮฮาคนที่แบบมีอารมณ์ขันนะครับเป็นคนที่บางทีก็มองโลกในอีกแง่มุมหนึ่งนะซึ่งผมเชื่อว่าคนราศีนี้จะต่อสู้กับดาวเสาร์ได้ไม่ยากนักใช้ความเป็นตัวเองเนี่ยเอาชนะดวงดาวที่เข้ามานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าดาวดวงนี้ก็ยังย้ำว่ามันหมายถึงภาระที่หนักขึ้นความเหน็ดเหนื่อยในชีวิตนะครับคือเหมือนกับทำอะไรก็ยากขึ้นหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นหรือการถูกโกงอันนี้ต้องระวังที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยธนูเนี่ยเป็นราศีที่อาจจะต้องดูแลมากที่สุดในปี61เพราะมันโดนทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องการเงินด้วยนะครับเรื่องสุขภาพด้วยโอ้ยคือแบบไหลเด้งฟูออปชั่นนะครับคือมีทุกอย่างเนี่ยเข้ามานะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปตกใจนะครับคือมันมีคนที่เจอดาวเสาร์แล้วดี1ก็คือคนที่ชอบออกกำลังอ่าอ๋อพอเ
ราะมันเป็นดวงดาวแห่งความเหนื่อยอย่างที่เราพูดตะกี้นี่แก้เคล็ดไปซะเลยใช่นะครับไหนๆก็จะต้องเหนื่อยแล้วจะต้องเหนื่อยแล้วออกกำลังกายคือดาวเสาร์เป็นดาวแห่งภาระถ้าเรารู้สึกว่าเรามีภาระแต่มันเป็นภาระที่ดีคือภาระในการออกกำลังในงานดูแลตัวเองนะครับออกเสร็จเกิดอะไรขึ้นโหปวดร้าวเจ็บตัวแล้วนะคือคือมันมีทั้งหนักด้วยทั้งเหนื่อยทั้งเจ็บไอ้ความแรงของดาวเสาร์เนี่ยก็จะลดไปนะครับคุณอย่าไปคิดว่าเฮ้ยพอดาวดวงนี้เข้าเอาไอ้นู่นมาแขวนไอ้นี่มาพกแล้วชีวิตจะดีมันเป็นไปไม่ได้อันนี้เราต้องมองกันในทางความจริงนะไม่มีเครื่องรางอะไรที่เปลี่ยนชีวิตของเราได้นอกจากตัวเราเองที่น่าเป็นห่วงเพราะมันอยู่ทั้ง2ปีครึ่งการทำบุญอันนี้เน้นเรื่องพระเสาเนี่ยอย่างที่ย้ำว่าถึงคือพระพุทธรูปปางนาคปลกก็ไปอธิษฐานกับท่านนะครับเรื่องที่สองถ้านึกถึงพญานาคเนี่ยโอเคอาจจะไม่ต้องไปถึงคำชะโนดอะไรเงี้ยก็ได้นะครับพญานาคก็เหมือนสัตว์น้ำการทำบุญเกี่ยวกับสัตว์น้ำนะครับปล่อยปลานะครับก็ปล่อยแบบผู้ที่มีปัญญาอย่างเช่นศึกษาหน่อยว่าปลาไหนอยู่น้ำลึกปลาไหนอยู่น้ำแบบไหนแบบไหนนะครับไปเอาปลาไหลปลาทะเลไปปล่อยน้ำจืดปล่อยน้ำตรงแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรแบบนี้คือทำบุญให้มันได้บุญอย่างเราจะปล่อยตรงแม่น้ำที่แบบเขาค่อนข้างใหญ่ก็ต้องเลือกปลาที่ตัวใหญ่ด้วยมันเป็นอาหารนะปล่อยกลายเป็นอาหารของแทนที่ได้ให้ชีวิตกลายเป็นไปให้อาหารปลาตัวอื่นแล้วก็เลยกลายเป็นทำบาปไปซะใช่แทนที่จะทำบุญต้องก็ต้องศึกษากันนะครับแต่มีหลายวิธีฮะอย่างที่บอกคือคุณออกกำลังก็ได้นะครับหรือว่าถ้าชีวิตบังเอิญมีภาระพอดีบางคนที่พระเสาเข้าเนี่ยอาจจะมีลูกก็มีคือแบบเหนื่อยโอ้โหคือมีลูกก็คุณแพทย์ก็คงจะทราบอยู่ว่าไม่ได้หรือเป็นช่วงปีที่แล้วช่วงที่พระเสาเข้าแพทย์หรือเปล่าราศีอะไรโอ้มีทุกอย่างเลยครบเลยค่ะจะฟูออฟชั่นโอ้มาฟูออฟชั่นเลยอบทมเลยเขาวนแบบโอ้ไม่ได้ยินกับพี่มานานมีดีโอแอร์มาครบเลยล้อมงล้อหมักนะครับถ้ามันเคยเข้าแล้วก็เถื่อมันออกแล้วล่ะเนี่ยธันวาเนี่ยไปแล้วไปเข้าธนูแหละไม่ได้ไปไหนไกลกับดาเนี่ยตั้งใจนะครับใครเกิดราศีนี้ดูแลสุขภาพตัวเองสุขภาพเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเริ่มจากตัวเราเริ่มจากคนอื่นไม่ได้นะครับอันที่สองก็คือชีวิตมีภาระเยอะขึ้นเหนื่อยขึ้นแต่ถ้าคุณทำงานที่แบบยิ่งทำเยอะยิ่งได้เงินเยอะอันนี้ยิ่งดีแต่มันก็มีข้อเสียตามมาคือพอทำเยอะบางทีประมาทมันเลยเป็นคือคำไอกรมันซิงกันมามันเลยเป็นเรื่องการถูกโกงเรื่องอะไรคืออะไรที่มันมากไปมันก็จะถ้าเราไม่ดูแลบางครั้งก็กลายเป็นปัญหานั้นให้กำลังใจสำหรับผู้ที่เกิดในราศีธนูนะครับพระเสาไม่ได้มีเขาเรียกว่าเรื่องแย่อย่างเดียวถ้าเกิดเรารู้จักวิธีการปรับตัวก็ช่วยกันได้เยอะครับเลขค่ะเลขค่ะนะครับก็จะมีเลข5เลข4แล้วก็เลข9 5 4 9ยังไงเนี่ยปีหน้านะคะแม่จะวิ่ง5เหมือนว่าวิ่ง5แล้วช่วยมาบอกคนละกันเอาละครับไปหมดแล้วนะไปหมดแล้วค่ะ11ราศีครับเหลืออยู่1ราศีนะคะราศีสุดท้ายนั่นก็คือราศีพิจิกเหลืออยู่1ราศีนะคะราศีสุดท้ายนั่นก็คือราศีพิจิกที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้ว่าราศีพฤษภเหมือนว่าดีแล้วแต่ราศีพิจิกเนี่ยชีวิตจะดีมากกเลยค่ะอะไรมากกกอะไรชีวิตดีมากกอไก่10ตัวเลยกก5ครั้งใช่ค่ะนะครับก็ราศีพิจิกนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นราศีที่เจอกับศึกหนักนะครับมาเนี่ยแหละฮะ2ปีกว่าะนะครับนอกบางคนเนี่ยนอกจากคุณจะเจอดาวเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยดาวที่ดีก็ไม่มีตัวช่วยเข้ามาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในปี61นี้เนี่ยถือว่าเป็นราศีที่น่าจะดวงดีที่สุดนะครับใน12ราศีนะครับชีวิตพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับก็คือเหมือนกับมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับเรื่องร้ายเรื่องทุกข์โศกเศร้าเสียใจเนี่ยก็หมดไปจะผ่านพ้นไปแถมเป็นปีที่จะมีงานใหญ่ๆรอเราอยู่นะครับใครที่ตั้งใจอยากจะเปิดร้านทำธุรกิจก็อาจจะมีโอกาสได้มีธุรกิจของตัวเองนะครับใครที่เตรียมอยากจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นซื้อบ้านผ่อนบ้านอะไรแบบนี้ก็จะมีโอกาสตรงนั้นเข้ามานะครับรวมไปถึงในเรื่องของครอบครัวก็จะมีความลงตัวนะครับแต่งงานหมั้นหมายมีลูกอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าโอกาสเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับแต่มันก็ไม่ได้อยู่กับเรานานคนราศีนี้เป็นราศีแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรทำจริงนะครับเขาถึงยกให้เป็นราศีของซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์สตาร์เมืองไทยเนี่ยส
เกิดราศีพิจิกหมดนะคุณแพ้ไม่ได้เกิดราศีนี้ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะนะครับนั่นนี่ก็คือพูดเนี่ยเป็นยังไงก็คือผู้ที่เกิดระหว่าง17พฤศจิกาถึง15ธันวาคมนะครับก็ถือว่าดวงดีแล้วนะครับก็ต้องตั้งใจทำในสิ่งที่ดีให้มากขึ้นการทำบุญที่เป็นประโยชน์เยอะๆนะครับจากเดิมอาจจะเคยใช้บาตรในปีใหม่นี้เราอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบไปช่วยเขาสร้างวัดสร้างโรงเรียนคือทำในสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์คนจำนวนมากได้ใช้ถ้าเป็นในเรื่องของหุ้นกองทุนเหมือนกับเป็นการขยายพอร์ตให้เรารับโชคที่ดีเนี่ยเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สีของราศีพิจิกเนี่ยก็คือสีของดาวพฤหัสสีเสื้อผมเนี่ยสีเหลืองสีอะไรแบบเนี้ยอันนี้เป็นสีมงคลที่ใช้ได้ดีมากนี่เน้นเฉพาะราศีนี้นะสีเดียวเลยนะราศีพิจิกนะครับดังนั้นก็ถือว่าทุกอย่างได้ผ่านพ้นไปแล้วในสิ่งที่ไม่ดีนะครับให้ขยันตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลนะครับแล้วเชื่อว่าความสำเร็จสิ่งที่เรารออยู่ทั้งเรื่องเงินทองเรื่องความรักเนี่ยจะมีเข้ามาในปี61นี้ครับโอเคโชคดีมากนะครับเลขค่ะเลขนะครับเลขไม่เคยพลาดเรื่องนี้เลยไม่พลาดค่ะนะครับก็จะมีเลข8เลข9แล้วก็เลข2ครับ8 9 2เตรียมนะครับเตรียมทั้งหมดนั่นก็คือ12ราศีที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่อยู่ในราศีนั้นๆ นะในปีหน้าเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับอาจารย์ช้างหมอช้างทศพรศิตุลาครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะไม่ว่าอะไรใดๆจะเกิดขึ้นก็ตามนะฮะแต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งทำดีย่อมได้ดีแน่นอนเนาะพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าบ่าย3ช่อง3ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปิ่นเศรษฐีอายุน้อยที่มีรายได้ถึงเดือนละ10ล้านบาทอ้าวสวัสดีแม่มาแล้วแล้วนี่แม่เองเอาละค่ะวันนี้แม่มาขายคนนี้ค่ะผู้ชายคนนี้ผู้ชายขายผู้ชายคนนี้ใช่ไหมคะเด็กๆนั่งเงียบเลยวันนี้หนูก็ทำได้วันนี้หนูมีโรงงานแล้วทุกคนในชุมชนมีงานทำแล้วนี่คือสิ่งที่หนูต้องการมากที่สุดพ่อหนูท้องแล้วน้ำตาแทบจะไหลเลยดีใจอยากได้ไงเหมือนเคยเลี้ยงมาก่อนนะเนาะเรามีแพ้ท้องแทนลูกไหมคะน้องมิกเนี่ยผมแพ้อยู่3เดือนนะแพ้ท้องแทนเมียนะน้องมิกก็คือลูกคนที่2นะครับคนที่2นี่มีลูกอยู่2คนนะครับครับมี2คนนะครับครับเขาบอกว่าถ้าคว่ำสามรอบเนี่ยผัวเราจะแพ้เต็มเต็มเลยคือเราจะไม่แพ้แทนเราคือเห็นเขาทำงานไงเลยคว่ำแค่2ครั้งครั้งที่3ก็เลยไปหาเมียน้อยเลยไงคะเป็นความรักที่ผ่านพบมากี่ปีนะแต่งงานกี่ปีแล้ว25แล้วมั้งก็จะไปรู้เหรอไม่นับเหรอทำไมพี่มดดูขี้หึงพี่หม่ำมากมันจะต้องมีอดีตที่ฝังใจมากๆหรือเปล่าใช่ค่ะแปลว่าหม่ำเคยมีเมียน้อยผามผามหม่ำครับตอบมันเป็นเรื่องนานมาแล้วผามผามแต่กว่าจะเลิกได้กระป้างใต้นั่นแหละพูดไปอะไรสักอย่างนึงทำให้เราหลงผิดไปทำให้เราผีบังตาไม่มีหรอกมึงบังตัวเองไปหลงเขาอยู่นานไหมสามปีแล้วโอ้โหสามปีสองปีสามปีโอ้จำเก่งเนาะเรื่องแบบนี้นะมีอะไรเยอะยังไม่ยอมบอกกลับไปนี่มึงต้องสาบานเลยนะเหมือนกันหมดแหละพวกตลกมันก็จะชู้ไปเรื่อยสมัยก่อนนะไม่จริงอ่ะที่แพทรู้ว่าเป็นสาวเหนือเราก็เลยมีแขกคนพิเศษมาที่จะเซอร์ไพรส์ให้เขามาออกแยกๆกันไปคนละเทพไม่ดีกว่าเหรอโอ้เหมือนว่าจะร้องไห้ออกมาด้วยครับเออยังเสียใจกันอยู่นะฮะยังเสียใจดูฮะสะอึกสะอื้นโอ้ยเลิกนานแล้วกี่ปีละตอนนั้นเลิกกันมากี่ปีละ20กว่าปีแล้วนั่นไม่ได้จำเป๊ะเลยเวลาจำนะจำเป๊ะมีกี่ปีไหมมันไม่ได้คิดเลยอ่ะคุณวิทยาวัฒน์คุณจะเอาอะไรกับผมเชียงรายละตายเฉย20